ล้อของชีวิตนักฟุตบอลสักคนหนึ่งนั้นจะหมุนได้สักกี่รอบปีไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของรองเท้าที่สวมใส่หรือขนาดทีมที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรหากแต่เป็นหัวใจและแรงกายที่ยังคงมีความสุขกับลูกฟุตบอลตัวเลขของอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเส้นทางชีวิตบอลลีกสูงสุดในวัย36ปีของอภิเชษฐ์พุทธานแบ็คขวาแห่งสโมสร BEC เทโรศาสนะยังคงโลดแล่นไม่ต่างจากประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านสองข้างทางที่หมุนไปกับวงล้อจักรยานตามเส้นทางที่ตัวเขาปรารถนาจะมุ่งไปเวลาที่ปั่นจักรยานนะครับก็คือถ้าขึ้นไปปั่นก็คือเหมือนมันจะมีสมาธิครับผมแล้วก็เวลาปั่นถ้าเกิดแบบเอาออกกำลังกายจริงๆเนี้ยมันจะระยะทางมันไกลซึ่งบางทีเราก็จะต้องเหมือนแบบวางแผนแล้วก็ควบคุมปั่นความเร็วให้สม่ำเสมอแล้วก็รู้จักที่จะบริหารการใช้พลังงานครับผมจริงๆถ้าไปเป็นกรุ๊ปปั่นพร้อมๆกันเนี้ยครับก็60-70กิโลครับผมแต่ถ้าเกิดปั่นคนเดียวเนี้ยครับปั่นแถวหน้าช็อกโกแลตวิวก็ถ้าควรก็10รอบก็อย่างก็น่าจะมีสัก30กิโลเนี้ยครับบางคนอาจจะเอาสวยงามแต่งสวยงามซื้อมาแพงแล้วก็เอาไว้คุยกับเพื่อนฝูงว่าแบบของเขามีราคาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราได้ปั่นมันเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราได้จากมันเราคุ้มมากกว่าเพราะว่าเราได้สุขภาพที่ดีแน่นอนครับผมแล้วก็เราได้เพื่อนฝูงด้วยครับจากการปั่นจักรยานเวลาที่อยู่ด้วยกันก็จะคุยเรื่องจักรยานแล้วก็จะทำให้รู้จักคนที่แบบอีกวงการหลายๆวงการที่อยู่นอกจากวงการที่เราอยู่ก็ดีครับทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นครับผมทีมฟุตบอลราชประชาเป็นสโมสรเก่าแก่ของวงการฟุตบอลไทยซึ่งอภิเชษฐ์พุทธานเคยเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมแห่งนี้ในตำแหน่งกองกลางในยุคที่มีสุทินชัยกิตติตำนานแบ็คขวาทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอนก่อนที่ดร.ชาญวิทย์ผลชีวินจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นแบ็คขวาอาชีพจนสามารถพาทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า17ปีไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศอียิปต์ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของผมนะครับสำหรับราชประชาว่าผมอยู่ตั้งแต่เด็กครับผมก็เริ่มสตาร์ทเล่นฟุตบอลอาชีพก็ที่นี่ครับผมยุคนั้นก็อยู่สมัยที่พี่โก้ซิโก้ก็อยู่พวกดีมทีมหลายๆคนก็ยังอยู่ที่ราชประชาตอนนั้นครับก็ถือว่าสร้างขึ้นมาจนให้มีทุกวันนี้ครับผมคือผมเล่นมิดฟิลด์เมื่อตอนเด็กเนี่ยผมเล่นมิดฟิลด์ตัวรับก็คือจะชอบอย่างสเตเฟนเจอราร์ดครับผมจะชอบทั้งฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็บุคลิกของเขาแล้วก็ความเป็นผู้นำของเขาครับผมก็ผมมองว่าเขาเป็นจุดสำคัญของทีมแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของทีมครับซึ่งคนที่จับผมไปเล่นแบ็คขวาคนแรกก็คืออาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินครับผมก็ยุคนั้นถือว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกครับการไปเล่นที่อียิปต์ได้ลงไปสัมผัสเกมในระดับที่บอกว่าเป็นระดับโลกเนี่ยก็คือมันแตกต่างออกไปแล้วก็สร้างประสบการณ์หลายคนก็ถูกจับตามองแล้วก็บอกว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีครับซึ่งหลายคนก็ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ช่วงเวลาในถิ่นบุรีรัมย์นอกจากจะเป็นเมืองแห่งฟุตบอลและมีสนามที่สวยงามทันสมัยแล้วอภิเชษฐ์พุทธานยังมีความทรงจำที่ดีกับความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพที่นี่เมื่อเขาได้รับเกียรติเป็นกัปตันทีมพาสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ระดับประเทศมากมายช่วงที่ไปอยู่บุรีรัมย์3ปีผมถือว่าเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตการเล่นฟุตบอลนะผมการอยู่ที่นั่นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้สัมผัสระบบการจัดการที่เป็นอาชีพผมมองว่าการที่เราได้เป็นกัปตันทีมเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มีคุณค่าครับผมสำหรับทางใจซึ่งคนที่เป็นกัปตันทีมได้เนี่ยคือเราต้องสามารถที่จะรวบรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทีมให้ได้แล้วก็สามารถที่จะให้กำลังใจทุกๆคนแล้วก็สามารถที่จะพยายามผลักดันให้ทุกคนเนี่ยพยายามทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดครับผมปีสุดท้ายที่ก่อนจะย้ายออกมาก็ถือว่าเป็นปีที่ประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดครับผมเพราะว่าก็ได้แชมป์โตโยต้าลีกครับแล้วก็ได้แชมป์เอเวคครับส่วนตัวผมเองก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมทั้งสองถ้วยก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสำหรับผมเป็นอย่างมากครับแม้ว่าทีมมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะจะดึงประสบการณ์ที่ยาวนานในแนวรับฝั่งขวาของอภิเชษฐ์พุทธานมาเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ที่ดีของนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมดาวรุ่งภายในทีมที่เล่นตำแหน่งเดียวกันแต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักเมื่อเขาเองยังคงกระหายลงเล่นที่จะไขว่คว้าความสำเร็จให้กับสโมสรแห่งนี้โดยฝีเท้าของเขาการที่ผมย้ายกลับมาเล่นที่เทโรนี่ส่วนตัวรู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่
ไม่โอกาสที่ได้ลงไปทำหน้าที่ในสนามเนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าอยู่ที่นี่จะทำให้หมายถึงว่าหมดไฟหรือเปล่าคงยังครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ช่วงฝึกซ้อมหรือว่าทุกอย่างก็ยังทำหน้าที่เต็มที่ครับผมยังพยายามตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าแบ็คสมัยใหม่ก็ต้องเล่นทั้งเกมรุกเกมรับด้วยซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะเป็นยืนคอยป้องกันอย่างเดียวแต่ว่าแบ็คสมัยใหม่ก็อาจจะต้องมีการเติมเกมรุกขึ้นไปก็ซึ่งถือว่าแต่ละเกมก็เหนื่อยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกซ้อมสม่ำเสมอแล้วทำทุกอย่างให้ในเวลาฝึกซ้อมให้เหมือนกับแข่งขันเนี่ยครับซึ่งมันจะทำให้เราอยู่ตัวแล้วก็สามารถเล่นได้ตลอด90นาทีครับผมว่าโอเคครับต้นนฤมลเป็นนักเตะที่มีอนาคตแล้วก็เขามีความตั้งใจมีช่วงเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเต็มที่เขาเป็นคนที่เปิดรับการแนะนำหลายๆอย่างบางครั้งเราแนะนำทิกนิดๆหน่อยๆสำหรับเขาเพื่อที่เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับแล้วก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าก็โอเคครับมีอนาคตแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนครับผมตัวเลขของอายุจะเพิ่มขึ้นตามปฏิทินที่เปลี่ยนไปแต่ยามรับชมเกมในสนามฟุตบอลแล้วเรายังคงได้เห็นอภิเชษฐ์พุทธาลวิ่งเติมเกมรุกแล้วลงมาเล่นเกมรับในกราบขวาของสนามฟุตบอลอย่างน่าประหลาดใจความสุขและความรักในฟุตบอลนั้นมีส่วนสำคัญแค่ไหนต่อการขับเคลื่อนชีวิตไปกับลูกฟุตบอลในแต่ละวันส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่ายังเล่นเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าผมมองว่าความเร็วเราอาจจะด้วยอายุอาจจะดรอปลงนิดหน่อยครับผมแต่ว่าสำหรับตัวก็พยายามที่จะคีปร่างกายให้เล่นได้90นาทีครับผมก็ยังสำหรับผมยังยืนยันว่าผมยังสามารถที่จะเล่น90นาทีได้ไม่เคยคิดเลยว่าตอนนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงเวลาที่ลงไปเล่นก็ทุกอย่างจะคิดถึงเกมแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะชนะมากกว่าครับผมแน่นอนครับผมก็คือถ้าไม่มีฟุตบอลก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่จุดไหนของสังคมนี้ครับผมก็ทุกฟุตบอลคือทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมมีทำให้ผมมีการศึกษาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีเพื่อนๆได้รู้จักรุ่นพี่หลายๆคนได้รู้จักคนหลายๆกลุ่มแล้วก็มีเพื่อนมากมายขนาดนี้ก็ฟุตบอลทำให้มีวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าฟุตบอลทำให้ผมมีวันนี้ครับเมื่อเหลียวมองเรื่องราวในชีวิตจากสองข้างทางที่ผ่านมาของอภิเชษฐ์พุทธาลคงจะเห็นความสำเร็จและความสุขจากฟุตบอลที่เขารักและคุ้มค่ามากเกินกว่าที่จะอธิบายได้